การพักเทระเทระทุกข์แล้วก็เจริญพรอาจารย์กับผมอาตมาภาพพระวรเทพวิสุทธิญาณโกมีโมยะนักศึกษาประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนประจำมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์แล้วก็วันนี้ก็จะแล้วก็เจริญพรอาจารย์ญาติสุธราสิริภาวภากรวันนี้ก็จะมาสอบข้อสอบการภาคซึ่งเป็นข้อเขียนซึ่งข้อแรกข้อหนึ่งให้อธิบายความหมายเกี่ยวกับภูมิปัญญาพร้อมยกตัวอย่างโดยละเอียดก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงความสามารถในการคิดและการกระทำโดยใช้ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ทั้งหลายในท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีลักษณะของการสะสมเรียนรู้สื่อสารสืบทอดต่อเนื่องจากบรรพบุรุษสู่รุ่นสู่รุ่นหลังการมาอย่างยาวนานและมีความสัมพันธ์กันสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านจนไม่สามารถแยกออกจากกันภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อเกิดขึ้นจากความคิดคำนึงว่าสิ่งนี้ได้สิ่งนั้นไม่ได้จะต้องส่งผลกระทบอย่างนั้นความเชื่อจึงปรากฏเป็นข้อห้ามคำสอนของโบราณตามคำสอนของพระเจ้าให้ทำดีได้ดีและต้องเชื่อมบนฐานของเหตุผลคือเชื่อเรื่องกรรมและเรื่องการกระทำเชื่อเรื่องผลจากการกระทำทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างสมกับเหตุผลที่ทำลงไปและความเชื่อจะนำสู่การศึกษาและการปฏิบัติตามคำสอนตามพระเจ้าในเรื่องต่างๆการมีชีวิตและการฝึกฝนจิตให้เข้ากับปัญญาเพื่อให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีอย่างครบถ้วนการขึ้นของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความเชื่อของพุทธศาสนาเป็นเรื่องยากที่จะหาคำตอบสันนิษฐานว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแผ่อิทธิพลเข้าในดินแดนแถบนั้นๆคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็จะมีแฝงไปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อก็น่าจะเริ่มต้นตั้งแต่นั้นเราก็มีการวิวัฒนาการเป็นลำดับมาและกว่าจะพัฒนาจนกลายเป็นหลักคิดเดี่ยวจิตใจคตินั้นคติในการดูชีวิตของสังคมก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรประกอบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเชื่อเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งน่าจะสอดคล้องกับหลักธรรมในทางพุทธศาสนาจึงได้ผสมผสานได้อย่างคงคืนและกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีจารีตประเพณีให้คนในสังคมได้มาปฏิบัติสืบทอดกันต่อกันมาตราบเท่าทุกวันนี้ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดสุรินทร์ที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักอย่างไปทั่วคืองานศิลปะหัตถกรรมได้แก่การทำเครื่องประดับเงินและการทอผ้าศิลปะการแสดงพื้นบ้านเช่นการเลื่อมเลื่อมอัลเลการลำสานก็คือภาษาไทยนั่นแหละแทนการลำสานการละเล่นจะยังรวมถึงดนตรีพื้นบ้านเช่นวงกระตรึมวงโหรีและการเล่นช้างซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกในส่วนของการจัดการแสดงวัตถุโบราณ
ศิลปะวัตถุคนจำลองถ่ายภาพแล้วก็วิวิทัศน์ในการในการเล่นเล่นแผ่นเสียงเป็นสื่อให้เห็นถึงการแสดงพื้นบ้านการผลิตและการใช้ประโยชน์จากงานหัตถกรรมมีหมดทดลองและวิดิทัศน์เรื่องการจัดการแสดงศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านฉากจำลองต่างๆโดยเฉพาะหมู่บ้านช้างหมู่บ้านช้างได้มีการเลี้ยงช้างและใช้วิดิทัศน์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของเลี้ยงช้างให้ผู้เข้าชมนั้นได้ทราบถึงมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตรที่มีในอดีตและยังคงรับใช้ชุมชนจนกระทั่งปีจนถึงปัจจุบันส่วนข้อที่สองนะครับให้อธิบายและวิเคราะห์ด้านคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมยกตัวอย่างภูมิปัญญาแต่ละด้านพอเข้าใจก็คือการจัดการหรือการจัดกิจกรรมการเสนอภูมิปัญญาจะต้องสอดคล้องกับลักษณะทางภูมิปัญญาทั้งที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมได้แก่ภูมิปัญญาด้านอรรถกรรมเครื่องเงินการจัดการหรือการนำเสนอภูมิปัญญาด้านนี้จะต้องแสดงการและต้องแสดงให้ทราบถึงความเป็นมาและความสำคัญเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นผ่านศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าในชุมชนและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวภูมิปัญญาด้านภูมิปัญญาด้านอัตตกรรมผ้าไหมได้จัดเป็นเอกลักษณ์และได้จัดในลักษณะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเรียกว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่เก็บรวบรวมข้อมูลความรู้หรือองค์ประกอบความรู้จากภูมิปัญญาด้านอัตตกรรมผ้าไหมในชุมชนและส่วนด้านของภูมิปัญญาศิลปะการแสดงการเพลินพื้นบ้านนำการจัดแสดงเพื่อต้อนรับทางการท่องเที่ยวและให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวและก็เข้ามาชมการรำบรรลือพื้นบ้านในหมู่บ้านจากสำนักก็จะมีหมู่บ้านที่เขามีการจัดแสดงตลอดก็จะมีหมู่บ้านวัฒนธรรมวัดวัฒนธรรมวัฒนธรรมดงมันแล้วก็อันต่อไปก็คือด้านหน้าสุดท้ายคือด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างได้ดีก็คือการจัดเป็นศูนย์ก็จะศึกษาที่มีผลิตภัณฑ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมอวยเลี้ยงช้างของจังหวัดสุรินทร์อันนี้เราก็วิเคราะห์แล้วก็ยกตัวอย่างภูมิปัญญาแล้วก็มีวิธีการคิดแล้วก็อนุรักษ์ไปในตัวด้วยก็คือส่วนข้อที่3นะครับจะอธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์โดยให้ความหมายและการรักษาสืบทอดและแนวทางการอนุรักษ์ถึงแม้ในโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบต่อด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างรุนแรงแต่ภูมิปัญญากลับไม่ได้สูญหายไปในทางตรงกันข้ามภูมิปัญญากลับมีบทบาทมากขึ้นในฐานะทางการเลือกการพัฒนาดังนั้นบทความนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการดำรงอยู่ในภูมิปัญญาท้องถิ่นในสังคมในยุคโลกาภิวัตน์โดยศึกษาจากเอกสารหรือเอกสารหรือแนวคิดทฤษฎีการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถยังดำรงอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ในฐานะที่มีความเลือกหลากหลายคือ1เป็นทางเลือกในการพัฒนา2เป็นเครื่องมือการพัฒนาเศรษฐกิจ3เป็นทุนหรือสินค้าทางวัฒนธรรม4เป็นเครื่องจันลงจิตใจ5เป็นความมั่นคงของชุมชน6เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น7เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเลี้ยงชีพก็จบประมาณนี้อาจารย์จะมีอะไรจะถามไหมครับค่ะเชิญทุกท่านถามค่ะถามมาเลยครับของตอบของปัดก็คือถ้าไม่ตอบก็จะโลในยุคโลกาภิวัตน์
ในยุคโลกาภิวัตน์นี้มีผลกระทบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในยุคปัจจุบันหรือเปล่าไม่มีครับเพราะมันเป็นยุคของทางเลือกแล้วมันก็จะมีภูมิปัญญาก็คือมันมีบทบาทในการเลือกการปฏิบัติอย่างเช่นถ้าเป็นภูมิปัญญาก็สมัยนี้เนาะก็ยังมีอยู่เนาะเช่นพวกลำหากินไม่ใช่โทษนะครับคือการก็คือเป็นที่ใช้หมอลำเนาะถ้าเป็นท่านอื่นที่เป็นหมอลำก็จะเป็นการสร้างปัจจัยในการลงชีพแล้วก็เป็นการอะไรประมาณนั้นเป็นเครื่องทำกินอย่างเงี้ยสมมติถ้าผมไม่มีอะไรทำนี้เนาะเราก็จะเล่นกับอย่างเช่นก็จะการจัดการกิจกรรมลำอะไรนะลำอะไรนะอะไรเนาะแล้วก็ใครอยากดูก็จ่ายค่าเข้าประมาณนั้นใช่นั่นแหละประมาณนั้นเลยก็คือมันเป็นหลายอย่างอ่ะตอนนี้มันก็ไม่ได้สูญหายไปเนาะทางไหนโลกาภิวัตน์ก็ไม่อยากทานฟื้นคืนชีพไปอย่างนึงจะแยกถามยืดเลยถามอย่างบ่ถามแล้วถามนี้ก็ได้หน่อยก็ได้กันเนี่ยจะบ่ถามข้ามาเลยถามเลยก็ได้แต่ก็ถามหน่อยก็ได้กันเนี่ยเป็นการร่วมมือนะครับเป็นการร่วมมีคำถามครับคำรับยังไงไหมในปัญหาด้านไหนและอย่างเช่นก็คือปัญญาและอัตกรรมเครื่องเงินอย่างเงี้ยเราก็จัดพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์หรือเป็นการขายของในเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ขายของในนั้นและส่วนปัญญาด้านภาพจิตและการนั่นแหละกระบวนการด้านการตื่นแล้วก็อนุรักษ์ด้วยการคือการเกิดการเรียนการสอนแล้วก็เปิดศูนย์การแสดงจำหน่ายบัตรอย่างนี้แล้วก็เปิดรับนักเรียนที่มีความสนใจใช่แล้วก็นั่นแหละเปิดขายหรือเป็นการแสดงแล้วก็เปิดขายบัตรในออนไลน์ก็ได้ซึ่งเนาะก็คนในภาคอื่นอย่างเงี้ยคนในภาคอื่นเขาก็อยากเห็นว่าเราโฆษณาไปใช่ไหมเฮ้ยวันนี้เวลานี้นะบัตรราคาเท่านี้นะมีการแสดงนี้ใครยังไม่เคยเห็นหรือใครยังไม่อะไรก็คือสามารถซื้อบัตรช่องทางออนไลน์แล้วก็เข้าดูผ่านออนไลน์ได้เลยอย่างเงี้ยก็คือการพัฒนาอันได้คือการพัฒนาหรือสื่อสารสืบทอดถ่ายทอดให้คนอื่นได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจวิธีการแล้วก็เป็นการเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งก็ดีค่ะท่านอาจารย์คะถ้าในฐานะที่ท่านเป็นฝ่ายปกครองเช่นท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดท่านจะมีแนวทางอย่างไรในการที่จะสื่อสารพัฒนาต่อยอดนะครับในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นท่านจะทำอย่างไรตามแนวนโยบายนั้นท่านอาจารย์อยู่เลยก็อันดับแรกก็คือสร้างทางเลือกก็คือการสืบทอดเนาะอาจารย์บอกว่าการสืบทอดใช่ไหมก็เราก็จะจัดประชุมให้แต่ละโรงเรียนนะเปิดก็คือในการสอนก็ทุกวันนี้มันก็มีอยู่นะทุกวันนี้มันก็สอนแบบทุกเรื่องอะไรก็72ก็ได้ครับก็คือจัดให้แต่โรงเรียนในพื้นที่นะครับสื่อสารกันว่าก็คือลงช่วงเช้าหรือคอร์สเพื่อคนเรียนสำหรับเกิดคล้ายๆกับเปิดเป็นชุมอะไรชุมนุมอย่างเงี้ยชุมนุมเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าท่านไหนที่แบบว่าต้องการถนัดในด้านนี้ก็จะสามารถสร้างอาชีพได้อย่างเงี้ยก็เปิดเป็นชุมชนอย่างเงี้ยเนาะเป็นชุมชนเป็นชุมนุมผสมชุมนุมเนี้ยแหละแล้วก็เปิดการสอนการเรียนการสอนซึ่งสำหรับคนที่มีความสนใจในด้านนี้ประมาณนั้นถ้าในกรณีงานช้างอาจารย์ผมเป็นที่ของงานช้างเนี่ยมันเป็นของมันเป็นแนวทางที่จะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าระบบภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆเนี่ยไปแสดงผ่านงานช้างเนี่ยเวลาคนเข้าไปเที่ยวงานช้างก็จะได้เห็นตรงนี้นั่นเนี่ยอาจารย์มองเห็นแนวทางหรือมองเห็นช่องทางนี้หรือไม่อย่างไรท่านอาจารย์ก็มองเห็นนะก็จะจัดประกวดเนาะก็จะเป็นการจัดประกวดเช่นการจัดประกวดใส่ชุดผ้าไหมอย่างเงี้ยเนาะก็คือตัดทีเด็ด
ชุดผ้าไหมโชว์อย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นการแบบว่าเราโฆษณาเป็นการอนุรักษ์ไปด้วยแล้วก็เป็นการสืบสานสืบทอดอะไรอย่างเงี้ยผ้าไหมก็สืบสานได้การประกวดในแต่ละคนแต่ละมือลดยากการจัดประกวดจัดโชว์ก็ขวัญในการเป็นลดแต่ไม่ทำลายหมดแบบที่เก็บลดชุดได้มาแล้วก็มีการโชว์มันก็เปิดตู้บริการที่จะเก็บต่อเพราะแต่ละที่ใช่ไหมแต่ละที่มันจะเป็นเรื่องการบันทึกต้องมันจะแตกต่างกันไปแต่ละผู้ปัญญาแต่ละเขียนตำบลเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมแล้วก็สื่อสารพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วก็จะให้แต่ละอำเภอจังหวัดแสดงผลงานอย่างเช่นแสดงสมมติอำเภอนี้ใช่ไหมเป็นเด่นเรื่องอันนี้นะเราก็จะทำผ้าไหมเป็นลวดลายแต่ละของดีของแต่ละอำเภอแต่ละตำบลจัดวางประกวดอย่างจัดวางโชว์แล้วก็นำขายเป็นสินค้าโอท็อปต่อไปก็คือเราก็จะจัดแบบว่าเป็นบูธของแต่ละตำบลอย่างเงี้ยแต่ละตำบลต่างหากแล้วก็จัดประกวดต่างหากก็คืออำเภอหนึ่งก็จะเป็นบูธหนึ่งอำเภอนะก็คือเราก็จะมีโปรไฟล์17อำเภอจะต้องมีกี่อำเภอแล้วก็จัดกันเลยแล้วก็จัดวางแล้วก็จัดประกวดแยกเป็นส่วนๆแล้วก็ทำเป็นสินค้าของตัวจำงานจดจำงานช้าแล้วเราก็จะรวบรวมแล้วก็จัดจำหน่ายเนี่ยในการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในจังหวัดนี้ด้วยแล้วประเพณีท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามประสาทต่างๆอย่างเช่นช่วงเมษามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยมีการไหว้ประสาทแต่ละที่เงียบๆเลยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยท่านถ้าท่านเป็นผู้ว่าเนี่ยท่านจะมีแนวทางส่งเสริมยังไงบ้างอาจารย์ส่งเสริมยังไงอย่างเช่นปราสาทก็จะมีปราสาทบ้านพลวงเชื้อเพลิงบ้านไพรสีขอระเงงนะครับสังขารก็ปราสาทปุ่มโบนปราสาทใหญ่เหงานะครับทางพนมดงรักก็จะมีตาเมืองไอกรีนตาเมืองโพงอย่างเงี้ยกลุ่มเขาก็จะมีเป็นกลุ่มของเขาอยู่แล้วทีนี้ในฐานะท่านเป็นผู้ว่าเนี่ยท่านเป็นผู้นำของจังหวัดเนี่ยท่านมีแนวทางยังไงที่จะช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ให้วัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้มันเอาไปใช้ในพื้นที่ตรงนั้นได้แบบเบ็ดเสร็จเลยแต่สมมติว่าทางประสาทระเงงเขาจะจัดขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาเชิญผู้ว่าไปแต่ก็ขอคำชี้แนะจากท่านผู้ว่าว่าควรจะต้องมีการจัดการอย่างไรอย่างเป็นต้นแทนที่จะมีการแสดงแสงสีเสียงเฉยๆท่านมองเห็นอย่างอื่นไหมที่มันต่างจากการแสดงแสงสีเสียงก็มองเห็นในด้านก็ในแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นอะไรพื้นที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีสินค้าแตกต่างกันไปก็อย่างเช่นสมมติถ้าเราจัดประสาทใช่ไหมเราก็จัดขึ้นมาจัดเป็นงานประจำปีขึ้นมาแล้วก็ได้แล้วก็มีการให้ทางตัวเบอร์หาสินค้านำมาขายเพิ่มเติมสินค้าที่สามารถต่อยอดในการขายคือแบบว่าสินค้าที่ผลิตกันขึ้นมาของดีชุมชนของดีชุมชนนะใช่แล้วก็เอามาขายเพราะแต่ละชุมชนมันก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาใช่ไหมก็แต่ภาษาอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเด็กเรื่องอะไรเนาะแต่เราก็ทุกคนได้อยู่ที่นี่เนาะเราก็เอาสินค้าเนี่ยก็หาสินค้ามาสร้างก็คือเป็นศูนย์โอท็อปของแต่ละคนแต่ละพื้นที่ก็คือสร้างขึ้นมามันต้องมีแล้วทุกอำเภอมันจะมีเอกลักษณ์ของเขาแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขามีเอกลักษณ์ในด้านไหนการทำให้กว่าการทำองค์กรศิลป์การทำกระติบข้าวเหนียวหรือยังไงอะไรที่เราก็ไม่รู้เพราะเราเป็นคนพื้นที่จริงแต่เราไม่ทราบข้อมูลเลยอย่างเงี้ยเราก็จะต้องปรึกษาองค์กรประชุมองค์กรแล้วก็จัดเป็นงานประจำปีขึ้นมาอะไรจะทำนะก็คือมางานของขายได้นะแต่ถามว่าทำกระติบข้าวเหนียวใครจะไปซื้อไม่มันต้องมีเอกลักษณ์ไงอาจารย์ก็คือเช่นภาษาไอ้ภาษาเนาะอันดูภาษาอย่างเงี้ยกระติบข้าวเหนียวทำรุ่นไรได้ไหมน่าจะทำได้รุ่นลายการย้อมการอะไรอย่างเงี้ยสร้างกระป๋องได้ไหมท่านกิติคุณระหว่างท่านไปเดินอยู่แถวงานประสาทบ้านตานีเขาเนี่ยท่านจะไปซื้อไหมกระติกข้าวเหนียวมีรุ่นลายกับเดินไปที่เซเว่นแล้วก็ของสเตตลูกออกมาท่านจะเลือกเอาตัวไหนก็ตอบไม่ดีนะครับก็ถ้า
นี้มันเป็นของที่ระลึกอ่ะพิพิธภัณฑ์ของมันใช้ช้าสินค้าของพอใช้ก็ต้องให้การสนับสนุนแต่ก็ทิ้งเดียวกับเลยนะหรือถ้าเป็นโยมนะโยมแม่โยมชอบไอ้ปลาอะไรอ่ะไอ้ปลาอะไรตกน้ำอ่ะเหมือนคนไปนั่งอยู่ข้างบนแล้วเราไปปลาแล้วก็เขาก็ตกน้ำอ่ะสาวมันตกน้ำสาวมันตกน้ำมีอาจารย์แล้วสมมติว่าสาวมันตกน้ำแล้วก็ให้คนมาแต่งเป็นชาวกุยคนไปแต่งเป็นเขมรแต่งเป็นลาวอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเขตของเขาไปเนาะแล้วเขาก็แต่งเป็นกลุ่มของเขาไปแล้วก็ให้คนเขาไปร้องเพลงสมมติว่าถ้าเป็นเขตของคนเขมรก็จะเป็นขับเพลงเขมรอย่างเดียวคนแต่งตัวเขมรแล้วก็คนนั้นพูดเข้าไปพูดเขมรอย่างเงี้ยเราต้องคิดแบบเหมือนลักษณะของเขาเป็นแล้วก็สนุกด้วยเหมือนเป็นปลาสาวตกน้ำเป็นปลาสาวเขมรก็อาจจะเอาสาวเขมรที่เป็นนางงามแบบสวยที่สุดนะที่ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอและนายขออนุญาตนะครับนะเอาคล้ายๆมันเป็นเหมือนการทารุณกรรมถ้าเป็นสัตว์ทารุณกรรมสัตว์อย่างนั้นนะเป็นว่าเราสิ่งของได้ไหมเราเปลี่ยนพัฒนาเป็นสิ่งของได้คือถ้าผมเป็นนั้นนะผมว่ามันเป็นการทารุณแบบเขายินยอมหรือเปล่าความสวยคนนั้นเขายินยอมหรือเปล่าที่จะแล้วท่านมีนวัตกรรมแล้วท่านมีนวัตกรรมอะไรบ้างที่มันต่างจากกระดิ่งข้าวแล้วท่านพูดแต่กระดิ่งข้าวเลยนะท่านไม่พูดอย่างอื่นเลยนะก็คือแบบว่าอาจจะเสื่อสาอะไรอย่างเงี้ยตะกุออมสินอะไรแบบนั้นแต่ตะกุออมสินกับกระดิ่งข้าวนี่แหละไม่มันได้มีทางเลือกเลยในการแบบอย่างยังไงอ่ะหมวดข้าวกระด้งอย่างเงี้ยถ้าเป็นศูนย์ขึ้นมาศูนย์เราจัดงานก็ทำเป็นอย่างนั้นท่านว่าไงคือบางทีท่านได้จัดกิจกรรมการค้าก็เหมือนถ้าเราเป็นสมัยก่อนมันจะว่าแต่เราภาคนะถ้าความแตกต่างรวมมาแล้วถ้าเราไปดูว่าก็แต่ละตำบลมาแต่ละที่จะไม่เหมือนกันกินข้าวจะไม่เหมือนแต่เราก็มาเป็นสถานการณ์เดียวกันนะครับถ้าอย่างนั้นแปลว่าถ้าสมมติว่าอำเภอประสาทก็จะมีการจัดเหมือนท่านเป็นผู้ว่าท่านจะจัดขึ้นก็ให้แต่ละอำเภอ17อำเภอเนี่ยหาของดีของอำเภอเขามาขายในที่ของท่านแล้วก็เปิดบูธเป็นบูธนั่นดีไหมอันนี้ขอบอกว่าไม่ดีแล้วเพราะงานประจำปีของจังหวัดเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นงานอำเภอควรจะอนุรักษ์วัสดุของอำเภอใช่ใช่นั้นก็คือเราจัดทุกท่านจับถ้าสมมติว่าเป็นงานอำเภอก็เอาของดีในอำเภอมาแข่งกันแล้วก็มานำเสนอแล้วมาขายโดยที่ไปพูดกันในอำเภอก่อนว่าแต่อำเภอเรามีอะไรโอเคเนาะในแต่ละตำบลมีอะไรก็จัดขึ้นมาเลยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นงานจังหวัดก็เอาแต่ละจังหวัดเลยว่าจังหวัดเขามีอะไรดีของเขาแล้วก็ลงที่จังหวัดอย่างเงี้ยมันถ้าเป็นงานจังหวัดเอาแต่ละอำเภอถ้าเป็นงานอำเภอเอาแต่ละตำบลใช่จริงแล้วตัวนี้มันมีในรัฐบาลของเราด้วยรัฐบาลปกครองด้วยนะหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หนึ่งของตำบลก็จะเป็นที่หนึ่งของภาคประชาธิปไตยเธอที่หนึ่งของอำเภอก็จะส่งข้าจังหวัดหมู่บ้านของผมอยู่ในเป็นที่หนึ่งถึงจังหวัดเลยถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าแนวทางนี้น่าจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนตกลงอย่างนี้ใช่ไหมครับที่นำเสนอมาใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยโอเคถือว่ามันเป็นนโยบายที่มันยั่งยืนนะเนี่ยอันนี้เรากำลังหาความยั่งยืนให้กับมรดกภูมิปัญญาของเรานะว่าถ้าแต่ละอำเภอเขาจะจัดการของเขาเองแต่จังหวัดไม่เอาด้วยมันทำไปไม่ได้แต่ถ้าจังหวัดเขาจัดอำเภอไม่เข้าของดีตัวเองเข้ามาแต่ละอำเภอมันก็ไม่ได้เนาะมันก็จะเริ่มเลือนหายไปอย่างเงี้ยมันก็จะหาแนวทางยังไงล่ะที่จะให้ของพวกนี้มันอยู่ใช่ไหมก็ต้องเอาตามนโยบายรัฐนี่แหละน้องโอเคค่ะใช่ไหมครับใช่เหมือนเรากำลังจะพัฒนาสื่อสารต่อยอดเหมือนเราจะพยายามอนุรักษ์มันไว้อย่างเงี้ยโดยผ่านช่องทางแบบเนี้ยประมาณนั้นโอเคค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะท่านต่อไปค่ะสมณะอาจารย์ต่อ